ซึ่งจะมีทั้งเด็กวัยรุ่นที่ร้านอินทนินแยกสามัคคีกลุ่มสร้างอุบลเปิดตัวสร้างอุบล ROV League 2022โดยมีผู้เข้าร่วมเปิดตัวแถลงข่าวประกอบด้วยคุณสุเจนยุวมิตรกลุ่มสร้างอุบลคุณเทพฤทธิ์สีน้ำเงิน CEO Code Combat ที่มีผู้เล่นทั่วโลกกว่า20ล้านคุณนิยมดีจันทึกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขัน ROV และคุณอภิสิทธิ์สร้อยมาลุนนักภาค e-sport ที่รู้จักกันในชื่อแยกอะไหล่ขายอรันสร้างอุบล ROV League 2022คือทัวร์นาเมนต์เกม ROV สำหรับเซียน ROV คนอุบลโดยเฉพาะรับสมัครผู้เล่นแบบทีมจากทุกหมู่บ้านทุกโรงเรียนทั่วอุบล1ทีมประกอบด้วยตัวจริง5คนตัวสำรองอีก3คนโดยที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมอย่างน้อย3คนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอนั้นๆเพื่อแข่งขันชิงแชมป์เพื่อหาผู้ชนะเป็นแชมป์อำเภอทั้ง25อำเภอกิมมิกสำคัญในการแข่งขันคือแต่ละทีมต้องตั้งชื่อทีมตามท้องถิ่นของตนประกอบด้วยชื่อที่บ่งบอกถึงภูมิลำเนาหรือที่มาเช่นชื่อหมู่บ้านตำบลชื่อวัดชื่อโรงเรียนตลาดแม่น้ำสถานที่สำคัญประจำท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นดอนโทนแรงเกอร์วัดเอี่ยมอีสปอร์ตแม่มูนออลแครี่นาคัมไรเดอร์ไร่น้อยคิวเลอร์นารีเจ้าแม่กาลีการแข่งขันแต่ละอำเภอจะแข่งขันแยกกันและแข่งจนกว่าจะได้แชมป์ประจำอำเภอครบทั้ง25อำเภอและจากแชมป์อำเภอจะเข้ามาชิงชัยกันแบบสดๆกับรอบไฟแนลในอีเวนต์ชิงแชมป์ที่เซ็นทรัลอุบล20พฤศจิกายนเพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์ ROV ประจำจังหวัดชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทและเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะได้ร่วมกันผลักดันศักยภาพของเกมเมอร์อุบลสู่ระดับชาติติดตามรายละเอียดกฎกติกาและการรับสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook กลุ่มสร้างอุบล www.facebook.com/builubon วันนี้เรามาแถลงข่าวเรื่อง ROV League อุบล ROV League นะครับก็อยากเชิญชวนน้องๆ นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจใน ROV League เข้ามาสมัครการแข่งขันครั้งนี้นะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อคนอุบลจัดโดยคนอุบลแล้วคนอุบลเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนเงินรางวัลเราก็จัดไว้ให้ 200,000 กว่าบาทนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกท่านนะครับถ้าใครที่เล่น ROV อยู่แล้วก็เชิญมาได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วก็มีทัศนคตินะครับในการเล่นเกมหรือในทัศนคติในการทำอีสปอร์ตเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับมันสร้างอาชีพได้ครับแล้วก็ทำรายได้ให้กับผู้เล่นถ้าเล่นเก่งๆเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะครับขอบคุณครับครับผมนายอภิสิทธิ์สร้อยมาลุนนะครับปัจจุบันเป็นนักพากย์กีฬา ROV อีสปอร์ตอยู่ครับซึ่งก็ต้องบอกไว้เลยว่าผมเป็นอีเยาวชนคนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในชนบทของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะครับผมที่ทำให้เยาวชนนะครับได้เข้าถึงหรือว่าเยาวชนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็ฝีมืออยู่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ทางด้านสร้างอุบล ROV League นะครับผมที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้แล้วก็เข้าถึงชนบทจริงๆนะครับผมเพราะว่าทางการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือแบ่งเงินรางวัลไปให้แต่ละตำบลแต่ละอำเภอเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชื่นชอบการเล่นเกมอยู่แล้วต้องบอกไว้เลยว่าก็จริงๆแล้วผมจะไม่ได้เรียนต่อแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมได้เรียนต่อนั่นก็คือการเล่นเกมนะครับผมเล่นเกมแล้วก็ส่งตัวเองเรียนมาแล้วก็เป็นนักพากย์รับจ้างพากย์ไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้ผมได้มาพากย์ในรายการนี้ด้วยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับสำหรับเยาวชนที่มีความชื่นชอบแล้วก็ต้องขยันแล้วก็ฝึกฝนจริงๆนะครับผมทุกถ้าเกิดว่าคุณชอบจริงๆทุกไอ้มันสามารถสร้างอาชีพได้นะครับที่เกี่ยวกับเกมครับ